สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อป34นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำสีโครเมียมให้เพื่อนๆชมนะครับงานที่ผมจะมาพ่นก็คือจะเป็นล้อแม็กมีโอ125เป็นล้อแม็กของผมเองนะครับซึ่งล้อแม็กสภาพที่ก่อนทำเนี่ยสีก็ยังไม่มีการลอกร่อนนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ผมใส่กับรถผลคันนี้นะครับแล้วก็ที่ทำคลิปในครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้เพื่อนๆชมนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก่อนหรอกครับพอล้อมันยังสภาพดีแต่เพื่อทำให้เพื่อนๆชมนะครับว่าการพ่นสีโครเมียมจะมีขั้นตอนยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันเลยนะครับพอพ่นสีดำด้านแห้งสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถไปขั้นตอนพ่นสีโครเมียมได้เลยนะครับชุดสีโครเมียมนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเกรดไฮเปอร์โครมนะครับใน1ชุดเนี่ยก็จะมีกระป๋องไฮเปอร์ซูเปอร์โครม
หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็เป็นชุดน้ำยาคิตตันเบทนะครับอัตราส่วน5:1แล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทำไม่ได้เขาจะมีสอนบอกหมดเลยนะครับในคู่มือแล้วก็จะใช้การ 1.0 แล้วก็ควรจะมีถ้วยตวงนะครับ5:1ก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อพร้อมกับชุดโครเมียมนี้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องพ่นน้ำยาคิตตันเบทก่อนโดยการเทอัตราส่วน5:1นะครับใส่ถ้วยตวงเราก็แค่หันมาตราวัด5:1แล้วก็เทตามขีดที่บอกเลยก็คือ5ส่วนเนี่ยก็คือเทไปถึงขีด A ครับส่วนตัวฮาร์ดก็เทไปถึงขีด B แค่นี้เองครับไม่ต้องผสมทินเนอร์ไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะครับเราก็คนได้เลยน้ำยาตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บได้นะครับแต่ก็ควรจะหาขวดแก้วที่ฝาปิดมิดชิดนะครับเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าพอเราออกมาใช้อีกเนี่ยแล้วไม่มีความข้นเนี่ยเราก็ควรทิ้งครับไม่ควรเอาไปใช้แล้วก็สรุปว่าควรจะผสมพอใช้ดีกว่าอย่าผสมมากครับเดี๋ยวมันจะเหลือทิ้งเสียของนะครับเราก็เริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับพ่นน้ำยาคิตตันเบทผมให้เพื่อนๆเข้าใจโดยการพ่นเหมือนการพ่นแล็กเกอร์ครับพ่นให้ผิวตึงก็แนะนำรอบแรกเนี่ยพ่นให้ได้ความตึงประมาณ 70% อย่าเพิ่งอัดฉ่ำ 100% ครับเดี๋ยวมันจะไหลหรือมันจะเดือด นะครับพอรอบ2เราก็พ่นให้เงาเหมือนแล็กเกอร์โดยตึงผิวประมาณ 100% แบบนี้นะครับยิ่งเพื่อนๆพ่นผิวตึงเท่าไหร่นะครับเวลาเราพ่นไฮเปอร์โครมนะครับมันจะยิ่งเงานะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าพ่นหนามันจะเดือดมันจะขึ้นฟองนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้1คืนพอข้ามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราถึงพ่นตัวนี้จะเป็นไฮเปอร์โครมโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับแค่เขย่าแล้วก็เทใส่กาได้เลยแต่เนื่องจากผมอยากจะรู้ปริมาณครับในการพ่นล้อแม็กชุดหนึ่งมันใช้ประมาณเท่าไหร่ผมก็เลยเทใส่ถ้วยก็ประมาณ150มิลมันจะพอดีเลยครับ150ถึง200มิลก็ชุดไฮเปอร์โครเมียมตัวเนี้ย1ชุดสามารถพ่นล้อมอเตอร์ไซค์ได้ครับไม่ว่าจะล้อมอไซค์เล็กหรือล้อบิ๊กไบค์ครับจะได้1คู่นะครับก่อนการพ่นไฮเปอร์โครมนะครับเราควรจะใช้ผ้าที่แถมมากับชุดโครเมียมนี้ในการเช็ดก่อนนะครับอย่าให้มีฝุ่นหรืออย่าให้มีคราบรอยอะไรเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นไฮเปอร์โครมเนี่ยมันจะฟองนะครับแต่นี้ผมทำการเป่าลมไล่ฝุ่นไปก่อนจึงค่อยพ่นนะครับในการพ่นไฮเปอร์โครมนะครับจะต้องพ่นโปรยนะครับอย่าพ่นอัดฉ่ำโดยเด็ดขาดนะครับมันจะทำให้ความเงาไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นจ้ำแล้วก็จะแก้ยากนะครับส่วนกาที่ผมใช้จะเป็นกาหัว 1.0 นะครับเพื่อนๆที่ใช้กาที่หัวใหญ่กว่า 1.0 เช่น 1.3 หรือ 1.4 ก็ควรจะรีปริมาณสีให้น้อยนะครับแล้วก็พ่นโปรยๆในลักษณะนี้นะครับเราจะพ่นทั้งหมด3รอบนะครับโดยเราค่อยๆพ่นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งประมาณ3นาทีเราจึงพ่นในรอบที่2ต่อไปนะครับแต่การที่จะพ่นต่อรอบที่2เนี่ยเราก็ต้องทิ้งให้รอบแรกแห้งสนิทก่อนถ้าเกิดมันยังไม่แห้งเราอย่าพ่นทับนะครับการที่ใช้ไดเป่าร้อนนะครับก็จะช่วยให้โครเมียมมีความเป่งเงาใสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวไฮเปอร์โครมแห้งไวนะครับพอเราจะพ่นรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าที่แถมมากับชุดโครเมียมผืนนี้นะครับทำการเช็ดนะครับห้ามใช้ผ้าเหนียวเช็ดนะครับในขั้นตอนพ่นไฮเปอร์โครมเพราะว่าน้ำยาที่อยู่ในผ้าเหนียวเนี่ยมันจะทำให้เป็นคราบนะครับเราก็ควรจะใช้ผ้าที่แถมมากับชุดโครเมียมแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีผ้าก็ให้เอาลมเป่าไล่ฝุ่นก่อนนะครับก่อนที่จะพ่นในรอบต่อไป
การพ่นรอบต่อไปเนี่ยของผมก็จะเป็นการพ่นโปรยเหมือนกันครับพ่นโปรยไปเรื่อยๆความเงาก็จะค่อยๆขึ้นมาตามรอบพ่นนะครับจนถึงรอบที่3ความเงาก็จะเปล่งเงาสวยนะครับก็เป็นอันจบในการพ่นสีโครเมียมไฮเปอร์โครมความเงาก็จะได้ระดับนี้เลยนะครับก็เหมาะกับงานที่ไม่สามารถชุบโครเมียมได้หรือเป็นงานพลาสติกงานที่ต้องการความเงาใสตัวนี้จะไม่ดรอปนะครับจะมีความคงทนอันนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับก็จะแนะนำให้ทิ้งอีก1คืนนะครับก่อนทำการประกอบหรือใช้งานนะครับเพื่อตัวไฮเปอร์โครมมันจะได้แข็งขึ้นแล้วก็จะแนะนำถ้าเพื่อนๆอยากจะเคลือบแลคเกอร์ทับก็สามารถเคลือบทับได้นะครับมันก็ช่วยปกป้องผิวเพิ่มขึ้นแต่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราพ่นแลคเกอร์ทับไปเนี่ยความเงาก็จะดรอปลงประมาณนะครับ 10-30% แต่ก็ไม่ได้ว่าทำให้มันหมองเลยครับผมว่าถ้าเกิดเราเคลือบแลคเกอร์เนี่ยก็จะทำให้ผิวดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องความทนนะครับไฮเปอร์โครเมียมตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะทำสีล้อเป็นเฉดแบบนี้นะครับความสวยก็ต้องแลกกับการดูแลเป็นพิเศษนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้รถสมบุกสมบันนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการทำสีเฉดแบบนี้นะครับเราพูดตรงไปตรงมานะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ยังไม่จบนะครับอันนี้ผมทำให้เพื่อนดูก่อนว่าการพ่นสีโครเมียมไฮเปอร์โครมเป็นยังไงนะครับขั้นตอนมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีการย้อมโครเมียมนะครับจากล้อโครเมียมแบบนี้เดี๋ยวจะทำเป็นย้อมสีเป็นสีสวยๆนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับว่าผมจะย้อมโครเมียมตัวนี้เป็นโครเมียมอะไรนั้นนะครับเป็นเฉดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ